ของนักแสดงสาวแมทธรณีค่ะเธอบอกว่าตอนนี้เธอเตรียมความพร้อมเต็มที่นะคะในการที่จะกลับมาแสดงละครกันอีกครั้งหนึ่งรวมถึงเผยอาการของคุณสงกรานต์แฟนหนุ่มด้วยนะคะหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุค่ะปั่นจักรยานแล้วก็ไปชนรถเจ็บหนักเลยนะคะเข้าห้อง ICU ตอนนี้หายดีแล้วค่ะแมทพีรณีเผยถึงช่วงเวลาที่รู้ว่าแฟนหนุ่มสงกรานต์หรือพันตำรวจตรีสงกรานต์เตชะนรงค์ประสบอุบัติเหตุจากการขี่จักรยานเร่งความเร็วแต่ไม่ทันมองว่ามีรถจอดอยู่ทำให้พุ่งชนหลังรถชนสงกรานต์ยังมีสติโทรศัพท์มาบอกด้วยตัวเองตอนแรกที่ได้ยินแมทรู้สึกตัวสั่นไปทั้งตัวและรีบไปโรงพยาบาลทันทีเมื่อแพทย์ทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียดก็พบว่าต้องรีบเจาะปอดซี่โครงหักแต่ที่อันตรายที่สุดคือกล่องเสียงยุบตัวดีที่ฝ่ายชายแข็งแรงระหว่างการรักษาคอยให้กำลังใจตลอดและตอนนี้สงกรานต์หายดีแล้วหลังจากนี้หวังให้ฝ่ายชายระมัดระวังเรื่องการเล่นกีฬาผาดโผนแต่ไม่ได้พูดตรงๆว่าห้ามเล่นเพราะคิดว่าฝ่ายชายโตแล้วนอกจากนี้แมทเผยว่าพร้อมกลับมารับงานละครแล้วหลังจากห่างหายไปนานซึ่งแมทเผยว่ามีบทเสนอมาให้แสดงหลายเรื่องแต่ยังไม่เจอบทที่ถูกใจอยากรับเล่นบทที่ไม่เคยแสดงมาก่อนและขอบคุณความเห็นของแฟนๆที่ยังอยากเห็นตนเองกลับมาแสดงละครอีกทำให้รู้สึกมีกำลังใจขาดความมั่นใจไปหลายๆอย่างเพราะว่าเราไม่ได้แสดงนานแล้วด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจก็เลยต้องขอปฏิเสธละครหลายๆเรื่องที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ฝากบอกไปว่าถ้าพร้อมแล้วที่ไม่ได้รับไม่ได้เลือกเยอะแต่ว่าเป็นเพราะว่าเราอยากได้บทที่มันฉีกออกไปอาการคือสงกรานต์เป็นไงบ้างคะคือมีที่หน้าแตก3ที่นะคะต้องเย็บแล้วก็มีซี่โครงลำดับที่1หักหนักจริงๆก็คือเป็นเรื่องของกล่องเสียงอะค่ะกล่องเสียงมันยุบตัวลงไปหลอดเสียงแบบเหลือนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตอนนี้หายแล้วค่ะโตแล้วต้องรู้ด้วยตัวเองได้แล้วค่ะไม่ได้อยากทำให้เขารำคาญหัวใจด้วยตัวเขาก็คงทราบดีแล้วว่าครั้งนี้มันหนักมากจริงๆแล้วก็มีทุกคนที่เป็นห่วงช่วงหลังแมทหันไปทำธุรกิจบำรุงผิวเต็มตัวและขายดีเกินคาดตอนนี้เตรียมขยายธุรกิจทำเครื่องสำอางและต่อยอดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพิ่มขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ